ลิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์มาว่ากันต่อนี่เราด้วยความเคารพคุณชมคุณฟังผมยังหารือกับคุณแมวสาวแล้วก็ทีมโปรดิวเซอร์ของเรานะสัปดาห์หน้าเราจะว่ากันด้วยเรื่องสัปดาห์แห่งการหาทางออกให้กับประเทศดีไหมก็ดีนะผมว่าเผื่อจะได้ไอเดียคนใหม่ทุกวันแหวกเวลาในแต่ละวันไว้สักนิดหนึ่งจัดเป็นช่วงพิเศษในแต่ละวันไว้สักนิดหนึ่งสัปดาห์หน้านะเป็นช่วงของการร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศช่วยกันคิดช่วยกันทำเอาคนใหม่ๆมาเสนอไอเดียแบบเชิงสร้างสรรค์น่ะว่าจะหาทางตันทางออกตรงนี้เผื่อจะมีไอเดียแบบโมเดลใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นบ้างกว่าโมเดลเดิมๆถูกผมคิดของผมอย่างนั้นจริงๆนะขอฟังหมอเลียบก่อนคนแรกได้ไหมอาทิตย์หน้าแม่ก็เห็นอาจารย์ฉายหนังไว้เห็นหมอเลียบฉายหนังไว้จนอยากจะดูเลยไอ้บิ๊กโปรเจกต์ที่ทำแล้วแบบต้องกล้าตัดสินใจจะเป็นอะไรคิดแบบอาจารย์สมคิดเนี่ยผมนึกออกอาจารย์สมคิดคิดยังไงค่ะดร.ธรรมะหรือคุณสนธิรัตน์คิดอย่างไรดร.สวิทมีสินสีคิดอย่างไรนี่ผมพอนึกออกถูกไหมฮะวิธีคิดแบบคนสภาพัฒน์ก็แบบนึงวิธีคิดแบบคนกระทรวงการคลังผมพอนึกออกแบบนึงแต่สิ่งที่ผมแฮปปี้อยู่อย่างนึงนะผมแฮปปี้ตรงไหนด้วยผมแฮปปี้แบงค์ชาติยุคนี้ค่ะผมรู้สึกว่าแม่งชาติยุคนี้เริ่มบริหารนโยบายบนความเป็นจริงบอกความจริงกับประชาชนบริหารนโยบายบนความเป็นจริงมันเริ่มจากการบอกความจริงกับประชาชนใช่จะได้ตั้งหลักกันแต่เนิ่นๆแล้วก็ไม่ต้องมาหลอกตัวเองถูกไหมฮะไม่ต้องเอาตัวเลขมาหลอกว่ามันจะสวยหรูนี่คือความเป็นจริงรับรู้กันณตอนนี้จะช็อกก็ช็อกตอนนี้ไปเลยเพราะมีแต่บริหารนโยบายบนความเป็นจริงบอกความจริงและรับความจริงเท่านั้นที่จะทำให้นโยบายไปถูกทิศถูกทางค่ะถูกไหมฮะใช่ผมแฮปปี้ตรงนี้นะเอาละครับมากันที่การเมืองดีกว่าอ่ะกลับย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานวันที่24ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ24มิถุนายนค่ะอยู่ๆหมอวรงเดชกิจวิกรมเอ๊ะดูดวงดูวันดูอะไรมาปะเนี่ยประกาศอยู่ๆเมื่อวานอยู่ๆหมอวรงเดชกิจวิกรมแตกทับจากประชาธิปัตย์ไปซบอกรวมพลังประชาชาติไทยเป็น CEO คนแรกของพรรคนี้ค่ะซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่า CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะเคยได้ยินแต่เอกชนนี่เป็น CEO ของพรรคนี้ค่ะคนแรกก็แตกทับจากประชาธิปัตย์ก็ไปอยู่กับลุงกำนันที่รวมพลังประชาชาติไทยค่ะเมื่อวานแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นต้นตำรับหรือเป็นเจ้าลัทธิต่อต้านชังชาติลัทธิชังชาติที่เขารณรงค์อยู่ช่วงหนึ่งช่วงแรกๆที่เข้ามาไงโอเคเมื่อวานใน Facebook ของหมอวรงค์ได้โพสต์ภาพหนึ่งภาพค่ะเดี๋ยวเอาภาพขึ้นเลยนะฮะไปดูเลยได้โพสต์ภาพหนึ่งภาพค่ะภาพนั้นเป็นภาพหมอวรงค์นั่งคุยอยู่กับลุงกำนันค่ะคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะคะภาพนั้นเป็นภาพกำลังนั่งคู่กันอยู่สองคนยิ้มเห็นไหมมาแล้วค่ะบนจอผมไม่แน่ใจว่าเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่แล้วเจอกันเมื่อไหร่ผมไม่แน่ใจนะค่ะแต่น่าจะไม่นานเจอกันเมื่อไหร่แต่น่าจะไม่นานและเผลอๆในตึกแปซิฟิกไปฟิกคลับของวอลลุ่มของลุงกำนันหรือเปล่าไม่แน่ใจขณะเดียวกันก็โพสต์ข้อความประกอบภาพดังต่อไปนี้ครับค่ะผมมีโอกาสปรึกษาท่านสุเทพค่ะถึงปัญหาทางการเมืองในปัจจุบันค่ะนั่นคือความจำเป็นต้องให้ความรู้แก่ประชาชนซึ่งผมเองนั้นสามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้แต่การสังกัดพรรคการเมืองอาจจะมีข้อจำกัดในการหาแนวร่วมและไม่คล่องตัวผมจึงตัดสินใจขอลาออกจากสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยตั้งใจจะไปเชิญชวนผู้ที่มีความห่วงใยประเทศมาตั้งกลุ่มการเมืองให้ความรู้และเสนอทางออกปัญหาของบ้านเมืองรวมทั้งจะไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่สถาบันทิศทางไทยเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะใดๆยินดีรับฟังนะครับครับไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสถาบันทิศทางไทยคุ้นชื่อสถาบันนี้ไหมครับคุ้นไหมครับค่ะสถาบันของใครเหรอคะอยากกักจะบอกก็บอกมากันที่โพสต์ที่2ดีกว่าจากโพสต์แรกในเวลาต่อมาเมื่อวานหมอวรงค์ก็โพสต์อีกหนึ่งภาพครับค่ะสั้นๆบอกว่าผมได้มายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2563เป็นต้นไปต้องขอขอบคุณท่านสุเทพเป็นอย่างสูงที่ให้คำแนะนำดีๆกับผมและให้โอกาสผมต่อสู้กับพวกชังชาติในช่วงที่ผ่านมาครับอยู่พรรคลุงกำนัน
แล้วต่อสู้กับพวกชนชาติไม่ได้หรืออย่างไรผมไม่แน่ใจเอ๊ะทำไมอ่ะเอาละครับเราจะไปกันที่ก็ไปกันที่คุณหมอวรงค์นะคะเดชกิจวิกรมนะคะอดีต CEO นะคะของพรรครวมพลังประชาชาติไทยแต่วันนี้พ้นสภาพไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะครับสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่หมอวรงค์กันหน่อยครับเปิดใจกันนิดนึงเปิดใจถามใจกันเลยนะคะว่าอะไรอย่างไรนะคะมาเป็น CEO แป๊บเดียวเองทำไมถึงไม่ซบอกลุงกำนันต่อแล้วนะคะคำถามก็คืออยู่พรรคลุงกำนันและทำหน้าที่ต่อต้านการจัดชาติไม่ได้หรืออย่างไรฮะไปกันที่คุณหมอวรงค์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอวรงค์ค่ะสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีครับคุณดนัยครับคุณธรรมรัตน์แล้วก็ท่านผู้ชมครับครับผมหยิบเอาคำอธิบายของคุณหมอใน Facebook มาเป็นคำถามนะครับถามกันตรงๆครับคุณหมออยู่พรรคลุงกำนันแล้วทำหน้าที่ต่อต้านลัทธิชังชาติไม่ได้หรืออย่างไรครับจึงต้องลาออกจากพรรคลุงกำนันครับยังงงๆอยู่คือผมทำเรื่องนี้มาหลายเดือนนะแล้วก็เราหาคนช่วยไม่ได้หาคนช่วยไม่ได้คืองานตรงนี้มันเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ใช้ข้อมูลแล้วเป็นงานวิชาการสูงเพราะมันเป็นงานให้ความรู้เพื่อหักล้างอีกฝั่งหนึ่งที่เปิดประเด็นออกมาค่ะแล้วสังเกตดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราออกไปมันเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการที่ต้องอ่านหนังสือเยอะค่ะแล้วการทำงานในรูปแบบนี้ในพรรคเราเป็นพรรคเล็กบุคลากรมันสู้พรรคใหญ่ไม่ได้เฉพาะคนในเองก็ติดภารกิจกันเยอะมากแล้วเอาคนนอกมาช่วยทุกคนก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นคนของพรรคนู้นพรรคนี้คือเราสัมผัสได้เลยว่านิสัยคนทั่วๆไปเนี่ยเขาอยากให้ตัวเองไปผูกติดกับพรรคใดพรรคหนึ่งครับเขาก็เลยเสนอผมว่าถ้าหมอเนี่ยทำงี้เนี่ยหมอออกมาอย่างนี้ดีกว่ามันคล่องตัวกันเยอะแล้วพอมีคนช่วยมากกว่านี้ผมก็คิดเรื่องนี้มานานนะผมยืนยันว่าหลังจากทำงานไปได้3เดือนเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ค่อยสะดวกครับแต่เราก็โอเคก็ทำมาเรื่อยๆจะค่อยๆใช้อาศัยไม่เป็นทางการมาพูดคุยแต่กลายเป็นผมเป็นตัวเล่นอยู่คนเดียวครับแต่ถ้าเราทำในรูปของเป็นกลุ่มมันจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามออกไปช่วยกันนำเสนอข้อมูลให้กับประชาชนครับค่ะครับหมายถึงจะหาแนวร่วมมาร่วมขับเคลื่อนเรื่องชังชาติได้มากกว่านี้เหรอคะจะชัดเจนกว่านี้เหรอคะมีคนพร้อมที่จะร่วมนะฮะย้ำฮะมีคนพร้อมที่จะร่วมอยากว่าเราเขาเป็นคนของพรรครปช.เป็นพรรคนู้นพรรคนี้ด้วยความเคารพครับมันมีบางซุ้มเสียงที่เขาวิจารณ์นะครับดูอาการของคุณหมอคล้ายกับหมดหวังกับพรรคลุงกำนันหรือเปล่าคงไม่เกี่ยวอะไรนะคืออย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าผมถ้าจำวันที่ผมเข้ามาแถลงข่าวได้ชัดเจนผมแถลงอยู่ประโยคใหญ่ประโยคเดียวคือคผมจะร่วมต่อสู้กับพวกต่างชาติครับแล้วก็เวลาเราทำงานไปแล้วเราสึกเฮ้ยเรากลายเป็นคนเล่นอยู่คนเดียวอ่ะคือผมต้องการคนมาช่วยเล่นแต่ในพรรคเล็กบุคลากรน้อยแต่การที่เอาคนนอกเข้ามาเขาก็ไม่อยากจะเข้ามาวุ่นวายกับพรรคการเมืองมากแต่อยากมาช่วยแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าเราได้จากคนนอกเนี่ยคนนอกเข้ามาช่วยเขาก็พร้อมที่จะเปิดตัวหน้ามันเป็นในนามของกลุ่มขอก็ว่ากันไปดังนั้นในเรื่องของมิติทางการเมืองเนี่ยถ้าเป็นการต่อสู้ทางการเมืองในสภาจริงนี่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับครับด้วยความเคารพครับถามกันตรงๆว่าพรรคลุงกำนันเขามีข้อจำกัดในการจะมาช่วยคุณหมอวรงค์ในการต่อสู้กับพวกชังชาติจริงๆหรือเป็นเพราะพรรคลุงกำนันมองว่าขายเรื่องชังชาติมันขายไม่ออกทางการเมืองไม่เอาดีกว่าในความเป็นพรรคการเมืองไม่ยุ่งด้วยผมเรียนว่าตอนที่ผมจะเข้ามาพรรครปช.ผมคุยกับทางทีมชัดเจนว่าผมจะมาทำเรื่องนี้ถ้าโอเคในหลักการกับผมโอเคซึ่งก็โอเคก็เปิดโอกาสให้ผมได้ทำหน้าที่แต่เพียงแต่ว่าเราเป็นพรรคเล็กนะฮะทุกคนก็สนใจแต่เขาแต่ละคนมีส.ส.อยู่สี่ห้าคนไม่มีเวลาเลยแต่ละคนไปเป็นกรรมการประชุมกันทุกวันคือโอกาสที่จะเอาคนมาช่วยงานน่ะเนื่องจากบุคลากรมีน้อยมากครับมันเลยไม่คล่องตัวมันเลยไม่คล่องตัวแต่ถ้าเราไม่ทำงานพวกนี้เราทำงานการสภาอย่างเดียวนี่อีกเรื่องแต่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยภัยคุกคามของสังคมเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากนอกสภามีการเคลื่อนไหวนอกสภามีการความรู้ที่เป็นบิดเบือนนอกสภาเราจะไม่ต้องเอาข้อมูลที่ถูกต้องไปพูดไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องพรรคลุงกำนันมองว่าไอ้ชังชาติมันขายไม่ได้ในทางการเมืองในความเป็นพรรคการเมืองเมื่อขายไม่ได้ในทางการเมืองเขาก็ไม่อยากยุ่งไม่ใช่เรื่องนั้นนะเอาไม่ใช่เลยครับผมว่ากลับเป็นเรื่องที่ผมได้รับความสนใจมากซะอีกผมว่าไปมาเนี่ยประเด็นที่เราทำอยู่เนี่ยได้รับความสนใจจากสังคมนะมาฟังในฝั่งนี้พูดเสร็จมาฟังฝั่งเราพูดคือเป็นประเด็นอยู่เกือบทุกวันน่ะเพราะว่าเรามีคนที่โกหกแล้วก็ชี้แจงครับเพียงแต่ว่าเราหาบุคลากรที่มาช่วยงานเรายาก
มันไม่มีความคล่องตัวแล้วเราต้องยอมรับว่านับวันเขาหวือหวานะอีกฝ่ายหนึ่งคือยิ่งเขาออกมารูปเป็นกลุ่มต่างๆเหมือนกันน่ะเขาก็เรียกเป็นว่ากลุ่มในกลุ่มนี้เขาทำแสดงหวือหวาเราค้างเองการเมืองบางมิติก็ต้องหวือหวาเราก็ไม่อยากให้คนมีความรู้สึกถ้าเราหวือหวาเดี๋ยวมันจะทำให้พรรคมีปัญหาหรือเปล่าเพราะมีเงื่อนไขหรือเปลี่ยนกกต.ครับจึงออกมาใช้เดียวดีกว่าว่ากันอย่างนั้นเถอะนะฮะแต่ผมเล่าให้ฟังต่อดีกว่าครับเชิญนะเชิญนะผมคิดเรื่องนี้มาหลายเดือนนะได้พูดคุยกับเพื่อนๆมาหลายเดือนแต่ก็โอเคก็ไปเรื่อยๆก่อนเพราะไม่จำเป็นต้องเร่งรีบครับแต่ยืนยันว่าการลาออกของท่านหม่อมเตาครับมีส่วนที่ทำให้ผมต้องรีบตัดสินใจรีบตัดสินใจค่ะทำไมคะเพราะอะไรคะอธิบายปุ๊บจะเห็นภาพทันทีค่ะว่าอย่างไรถ้าเป็นคนนั้นออกแล้วเนี่ยพรรคมีมติที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่วันที่5กรกฎาคมค่ะแล้วต้องยอมแล้วในพรรครปช.เนี่ยเวลาคนมองเข้าไปเขามองเห็น2คนคือ1ท่านอาจารย์เอกสองหมอวรงค์ครับแล้วต้องยอมแล้วโอเคผมพูดได้เลยว่าตอนที่เข้ามาใหม่ๆคุยกับลูกกำนันว่าไอ้เรื่องต่อรองตำแหน่งแล้วมันทีไม่ต้องไปพูดถึงผมมันขึ้นเข้ามาใหม่ยังไงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องเป็นอาจารย์เอกอันนี้เรารับรู้กันเองภายในเรียบร้อยแล้วครับแต่การเลือกผู้บริหารในวันที่5กรกฎาคมยังไงนะผมก็ต้องมีหนึ่งในตำแหน่งครับเพราะมันเลือกตั้งหลายตำแหน่งยังไงผมก็ต้องมีกรรมการบริหารถูกต้องแต่เกรงว่าถ้าผมไปรับแล้วผมจะยิ่งทำงานยากขึ้นยิ่งเป็นกรรมการบริหารเดี๋ยวไปสู่การยุบพรรคเขารวมทั้งถ้าเราตั้งใจจะออกตั้งใจจะตั้งกลุ่มอยู่แล้วมาลาออกทำให้พรรคเขาเสียหายครับครับจึงตัดสินใจในช่วงนี้ครับครับก็นั่นก็คือคำอธิบายความในใจของคุณหมอนะครับแต่สังคมการเมืองบางครั้งก็ฟุ้งซ่านก็มโนกันไปเยอะการมักไขก๊อกในจังหวะที่มีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเปลี่ยนรัฐมนตรีพรรคแล้วปรากฏว่าชื่อของหมอวรงค์นี่ไม่ติดอะไรเลยสักอย่างนึงมาไขก๊อกในจังหวะแบบนี้บางทีสังคมการเมืองก็ฟุ้งซ่านได้เหมือนกันนะคุณหมอผมว่าเขาฟุ้งซ่านแบบผิดเองผมไม่ทราบเพราะเมื่อวานมีคนโทรหาผมว่ามีคนไปสร้างประเด็นว่าผมผิดหวังผมคิดว่าคนที่สร้างประเด็นคนนั้นคุณจะวิเคราะห์ผมผิดไปตลอดโอ้ฮะไม่ใช่เพราะอย่าลืมอาทิตย์ที่แล้วคุณยังมองว่าผมจะได้เป็นรัฐมนตรีอาจารย์เอกจะได้เป็นรัฐมนตรีแล้วสุดท้ายจะจบที่อาจารย์เอกเป็นรัฐมนตรีผมมาเป็นหัวหน้าพรรคคุณมาสรุปว่าผมยังไม่ได้ตำแหน่งสักอย่างมันไม่จริงเพราะว่าการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้นเลยตั้งวันที่ห้าหนุนใช่ซึ่งเรารู้แล้วว่าเราไม่พร้อมที่จะรับตำแหน่งใดทั้งสิ้นใช่ถ้าผมอยู่ในคนต้องเห็นแล้วผมเพราะคนติดต่อผมเยอะมากมีการพูดคุยอยากให้ผมทำอะไรเยอะมากแล้วผมปฏิเสธหมดเลยแล้วสุดท้ายคุยกับทีมงานถ้าเราอยู่ในที่ประชุมใหญ่วันที่5เรารับการเสนอเรามาถอนชื่อหรือเรารับตำแหน่งแล้วเรามาลาออกพักเสียไม่ได้จะลำบากใจก็เลยชิงออกก่อนใช่คุณหมอวรงค์ได้มีโอกาสคุยปรึกษาหารือยืนยันนิดนึงว่าคนที่ปล่อยประเด็นในการวิเคราะห์เขาจะวิเคราะห์ผมผิดตลอดไปอ๋อถ้าเขาวิเคราะห์แบบนี้จะวิเคราะห์ผิดค่ะคุณหมอวรงค์ได้มีโอกาสคุยกับลุงกำนันตามภาพที่ปรากฏนี้ตั้งแต่วันไหนคะเปิดอกเปิดใจคุยกันเลยค่ะวันก่อนฮะอ๋อเพิ่งคุยกันเมื่อวันก่อนที่จะยื่นลาออก1วันเหรอคะก็1วันผมคุยวันก่อนก็นั่งคุยกันเป็นชั่วโมงเลยนะก็โอเคนั่นก็เข้าใจแล้วลุงก็ยังแนะนำผมอีกหลายๆเรื่องซึ่งลุงก็เห็นเลยว่าประเทศมีปัญหาแล้วการขับเคลื่อนในนามพรรคการเมืองมันค่อนข้างหวือหวาเดี๋ยวไปทำอะไรที่มันพรรคอาจจะมันยากอ่ะมันไม่คล่องตัวเหมือนการที่ผมทำค่ะซึ่งลุงเห็นด้วยยังแนะนำนักก็ทางการเมืองอีกไกลคุณจะวางแผนทีหลังได้ไม่เป็นไรช่วงนี้ไปสู้กันดีกว่าครับครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอจะออกไปตั้งพรรคการเมืองของตัวเองแล้วก็เคลื่อนตามอุดมการณ์ที่วางเอาไว้แบบเต็มที่เลยหรือเปล่าจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ของตัวเองไหมฮะผมใช้คำว่ากลุ่มการเมืองนะกลุ่มการเมืองเราจะไม่พูดถึงพรรคการเมืองเพราะพรรคการเมืองมันมีขั้นตอนอีกเยอะกลุ่มการเมืองสามารถจัดตั้งได้เลยเรามีพรรคพวกที่รวมกลุ่มกันเนี่ยที่มีอุดมการณ์ตรงกันเนี่ยเรารู้ภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นไปจะคือข้อมูลต่างแต่แปลสภาพเป็นพรรคในอนาคตได้ใช่ไหมคะอันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วโอเคได้ได้เอาแล้วครับคุณหมอต้องกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอวรงค์นะคะเดชกิจวิกรมค่ะในช่วงหน้าเราจะย้อนกลับไปเปิดใจลึกๆผู้ที่มีบทบาทในการร่วมก่อตั้งพรรคลุงกำนันในช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ